สวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับเห็ดดอกแรกเขาเป็นเห็ดผึ่งแดงครับดอกงามๆอยู่ครับเนี่ยเห็ดตะไคร้ครับเห็ดก้อเข่าครับดอกหนึ่งเพิ่งไหวครับดอกหนึ่งนี่เพิ่งฝ่ายครับดอกงามๆเลยเป็นแฝดสองคู่โอ้นี่เป็นจุ่มเลยนี่เพิ่งไข่อีกดอกนึงครับเห็ดทานครับทานสร้างดอกใหญ่เลยครับอีกดอกนึงเม็ดหน้าขาวดอกกำลังงามๆครับเห็ดหน้ามุยเห็ดหน้ามุยกำลังเป็นจีน้อยๆแบบนี้ครับเห็ดหน้าขาวครับโอ้แม่งจะกันมาจังไหนน่ะ
นิดนาขาวครับล้างเป็นกีน้อยเห็ดทานครับก้อเข่าครับนี่ค่ะแล้วงอกเหลืองบานครับแล้วงอกบานนะครับบานนี่บ่ได้ครับได้บานเดียวนี่แหละตะไคร้น้อยครับดวงนึงตะไคร้น้อยอีกดอกนึงครับหน้าขาวก็แล้วครับช่วงนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับนะ
ัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้ก็กลับมาพบๆกันอีกคือเก่าพี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าล่ะครับเบิ่งเห็ดเฮาว่าก็ได้ซ้ํานี่ล่ะครับเนี่ยมื้อนี้จะเป็นเห็ดรวมนะครับมื้อนี้เห็ดละงอกบ่ออกหรอกครับส่วนมากจะเป็นเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าแลเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮามาก็ตรงกับวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2566ล่ะครับหมายของเฮาก็ยังเป็นเขาบางเหยคือเก่าล่ะครับเอาละครับมื้อนี้เฮาสิหมานบ่หมานจังได๋ก็ลุ้นไปนำกันเนาะครับเนาะพุ่นล่ะติดตามนำกันยาวๆไปล่ะครับไปทั้งหน้าพุ่นล่ะเห็ดทางคักครับมื้อนี้เห็ดห่างครับครับมื้อน่ะเห็ดหน้าขาวแล้วงอกเหลืองครับเห็ดทานครับดอกนี้เอาได้อยู่ครับนี่ดอกนึงเมาเหรอเอาบ่ได้ครับมือเชียร์ถือลมวัดครับนะกำลังซิออกผึ่งไฟครับดอกน้อยเห็ดแดงๆครับอยู่ในพุ่มมันเพิ่งตองครับเพิ่งนาอยู่ตัวเนี่ยทานครับเ
เห็ดตะไคร้ครับโคตรโดนช่างเหรอจะเกียดไปสิโอ้ยไม่ได้หรอกครับนั่นนั่นเป็นเชือกซะเดี๋ยวผมเอาดอกที่ดอกพี่ทรงได้อยู่ครับนี่ตะไคร้อีกดอกนึงครับอีกดอกนึงเอาได้บ่เนี่ยดอกนี้เป็นเชือกหรอครับเนี่ยยังงามอยู่ครับโอ้เห็ดตะไคร้ดอกนี้นะครับยังงามเลยสุดยอดเลยครับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับมื้อนี้ครับนี่ล่ะนี่ล่ะครับมื้อนี้มีความหมายมาฝากพี่น้องก็ซ้ำนี่ล่ะครับมื้อนี้เป็นเห็ดหน้าขาวแน่เห็ดผึ่งแน่เห็ดรวมล่ะครับมื้อนี้เห็ดทานแน่เห็ดละงวกแน่นิดๆหน่อยๆครับแล้วก็มีเห็ดตะไคร้ดงแน่สุดท้ายเขาเมื่อหมานเห็ดตะไคร้นะครับตะไคร้พ้นโอ้ยางงามเลยครับเนี่ยหอมเลยนะหอมห่วยๆเลยนะตำเจียวยางเสียบเลยมื้อนี้เห็ดก็อยากหายากเราเด้ครับบ่แม่นหายากธรรมดาเด้สุดๆเรื่องของการหายากครับบ่อยากให้พี่น้องเขามาหาเด้ครับมื้อเนี่ยเพราะว่ามาก็ย่านบ่ได้หรอกครับเพราะว่าบ่คุ้มค่าน้ํามันที่ท่านได้เดินทางมาดอกครับก็มีบางท่านเนาะครับเนาะก็ยังว่าอยากมาอยากมาก็ลองมาเบิ่งครับแต่ผมว่านี่มันบ่คุ้มค่าดอกครับรอให้เห็ดมันออกหลายๆจักหน่อยก่อนเนาะครับเนาะคันสิมาอีหลีก็จังมาครับแต่ว่าผู้ใดอยากร้องก็มาร้องได้ครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่น้องซ้ํานี้แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ